คุณไม่อยากเป็นพอคุณไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยการดิ้นรนอะขัดขืนกับอะไรสักอย่างที่มันเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วมันเป็นไปไม่ได้คุณแกะมันออกไปไม่ได้หมอยังแกะออกให้หมดไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยในนาทีที่คุณยอมรับมันง่ายอะคืออย่างตอนแรกที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี้ยกลับมาประโยคแรกที่โพสลง Facebook บอกว่าให้ทุกคนจดจำรอยยิ้มเอาไว้แบบช่วยจำรอยยิ้มกันไว้หน่อยคือเรารู้เราเป็นคนยิ้มง่ายหัวเราะง่ายแล้วเราก็ชอบรอยยิ้มตัวเองแล้วเราก็คิดว่าหลังจากนี้ฉันเป็นมะเร็งฉันต้องยิ้มไม่ได้อีกโลกฉันมันต้องหมองเศร้าทึมเทาอ่ะโลกมันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่มันแย่ที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยยังหวงรอยยิ้มตัวเองอ่ะแล้วพอวันที่เรายอมรับได้ว่าเป็นมะเร็งอ่ะถ้าทุกวันนี้พอแบบคนเจอหน้าถามแบบอ้าวน้องป่วยน้องเป็นอะไรเป็นมะเร็งค่ะแล้วตอบพร้อมรอยยิ้มอ่ะคือมันไม่ได้ดีแค่กับตัวเราอ่ะมันดีต่อคนตรงหน้าเขาเองเขาก็มีกำลังใจหลายคนได้กำลังใจแค่เพราะเห็นรอยยิ้มเราเขาบอกว่าเฮ้ยสุดยอดเราก็แบบเราก็ดีใจว่าการแบ่งปันมันง่ายกว่าที่เราคิดเนาะการที่เรากำลังใจดีจิตใจดีแค่เนี้ยคนอื่นเขารับพลังดีๆไปด้วยมันมีการแบ่งปันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะเลยทีนี้โลกบนโลกมันต้องยอมรับค่ะโลกไร้แรงจุดสุดท้ายอ่ะมันต้องตายอ่ะคือเราก็รู้พูดอย่างบางทีมันโหดร้ายเนาะคนที่เขาทำใจไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าในขณะที่อาจจะพ่อแม่ยังอยู่เขาต้องทำให้ดีที่สุดแม้ว่าเขาจะหมดอย่างก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมมองของการกันมองว่าคนที่ยังอยู่นั่นแหละทรมานกว่าพอเราตายอ่ะเราไปแล้วไงแต่คนที่เขาอยู่อ่ะสมมติถ้าเขาสูญเสียทุกอย่างไปหมดอย่างเงี้ยแล้วเขาเลยอยู่แต่หนี้สินของความเศร้าโศกเสียใจที่คนที่คุณรักจากไปอ่ะมันลำบากกว่ามากนะถ้ากันจากไปแม่กันก็ควรจะยังมีบ้านอยู่ยังมีรถของแกค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วทำการรักษาเต็มที่แล้วถึงจุดนึงเราต้องไปก็คือเราก็ต้องไปอ่ะก็ให้เราไปเถอะก็ไปดีๆอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีความเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียเราไปเนาะแต่แบบคุณไม่ต้องสูญเสียทุกอย่างหรืออะไรที่มันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นโรคที่เฮ้ยเบากว่านี้รักษาหายขาดชัวร์ใช่หลายคนก็รักษามะเร็งหายซึ่งถ้ามันมีจุดหายก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีจุดที่ยอมรับเพราะหลายคนส่วนใหญ่ไปยื้อตรงอาการหนักแล้วคุณโดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่ายื้ออะไรแบบนี้เพราะก็ไม่อยากให้ใครยื้อเหมือนกัน อ๋อแล้วก็โชคดีมากอะค่ะคือตอนหลังมาเจออาจารย์หมอที่จุฬาแกทำ palliative care ดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเนาะแบบประคับประคองก็คือจะไม่ทำการรักษาแบบที่ต้องผ่าตัดคีโมใช้แสงอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการดูแลทางด้านจิตใจซึ่งจริงๆอาจารย์เนี่ยทำมูลนิธิอยู่ด้านนอกเนาะชื่อวิชิงเวลก็จะดูแลผู้ป่วยเด็กที่แบบป่วยหนักจากมะเร็งแล้วก็ทาราซีเมียหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้กลายเป็นว่าแบบผู้โชคดีมากที่ได้คุยพอคุยเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็รับเป็นเคสในนาทีที่แบบถ้าสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันโล่งอ่ะมันเหมือนมีคนอบอุ้มเราแล้วอ่ะในห้วงสุดท้ายแล้วมันสบายใจมากคือยิ่งยิ้มได้กว่าที่เคยอ่ะตั้งแต่อาจารย์รับเพราะว่าก็ออกปากอาจารย์คะหนูไม่ใช่เด็กมันแบบได้เหรออะไรอย่างเงี้ยสังบอกได้สิครับได้ไม่เป็นไรถ้ามันสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะมาบอกผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแต่เราไม่มีค่าใช้จ่ายนะหมายถึงว่าไม่ได้เตรียมการไว้สำหรับจ่ายนอกเหนือจาก30บาทสังบอกว่าการดูแลแบบ palliative เนี่ยจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วคุณไม่ได้กลับมาทำแบบเสียบนู่นทำอุปกรณ์หรือเพื่อจะยื้ออะไรมากมายจะมีเพียงแค่การบรรเทาความเจ็บปวดแล้วก็ดูแลจิตใจซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยใจชื้นอ่ะมันจะมีคนแบบประคับประคองจิตใจฉันแล้วก่อนฉันจะไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใครก็อยากตายสงบอ่ะ